นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2565ตรงกับวันพฤหัสบดีขึ้น7ค่ำเดือนยี่ปีขานวันนี้เป็นวันโกนนะครับแล้วก็เป็นวันโลกาวินาศไม่เหมาะแก่การมงคลสีความสำเร็จของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกสีอับโชคของวันนี้คือสีโทนดำสีม่วงแก่สีเปลือกมังคุดทิศความสำเร็จของวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศหอระดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้เครื่องประดับความสำเร็จของวันนี้คือทับทิมพลอยสีแดงหินสีแดงเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิณีในชื่อคือดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงและนอหนูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำหน้าชื่อคือสอสราสอบฤษีสอเสือหอหีบรอจุราวอ่างและหอนกคู่เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำหน้าชื่อเช่นเดียวกันคือสระทุกตัวและออ่างลักษณะของเด็กที่เกิดวันนี้จะมีความกตัญญูนะครับรับผิดชอบสูงเป็นผู้ใหญ่กว่าตัวจิตใจดีโดดเด่นด้านศาสนางานค่อนข้างเด่นคู่ดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้คู่เดียวเลขมงคลวันนี้เลข5เลข1และเลข4 Mindset วันนี้อาริอานาฮัฟฟิงตันกล่าวไว้ว่าความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับความสำเร็จแต่มันคือส่วนหนึ่งที่อยู่ในความสำเร็จนั้นขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ